ในที่สุดคุณก็ชนะสุดยอดเลยครูผู้ใหญ่ดูงูเฮงท่านนะชอบที่ปากท่านนะคือครูผู้ใหญ่แล้วปากท่านมีพลังนะดูดีทีเดียวคือพลังคำพูดนะเวลาพูดไปแล้วเนี่ยใครที่มีมลทินอยู่ในใจหลุดกระเด็นร่วงหมดเลยอย่างนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารประเทศโอ้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสท่านตรัสไว้อย่างนี้ว่าที่ใดไม่มีธรรมที่นั้นไม่เรียกว่าสภาที่ใดมีธรรมที่นั้นเรียกว่าสภาแปลว่าต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลในสภาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามให้มันบังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติส่วนรวมอันนี้นะจ๊ะด้วยเหตุด้วยผลอะไรต่างเป็นที่ปรึกษาหารือในสภาไม่ใช่ปรึกษาหาเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปตั้งกันว่ามีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านในครูผู้ใหญ่ว่ามันถึงเวลาเราจะต้องเปลี่ยนกันแล้วแหละคือผู้บริหารประเทศแต่เป็นคณะรัฐบาลกับผู้ช่วยบริหารประเทศอ่ะก็ช่วยกันเสริมกันไปช่วยดูปรึกษาหารือสิเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังอุทิศตนเข้ามาในประชาชนเขาเลือกขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่นะจ๊ะพอเดินมาแล้วก็มาทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแต่ไอ้ประโยชน์อย่างอื่นเราก็อย่าไปทำมันอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะประโยชน์สุขให้มันเกิดขึ้นเคยได้ยินเป็นครูบอสเขาว่านะแต่ว่าเราคงไม่เปิดเราคงไม่เปิดเราเปิดให้ฟังเอาอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยนะวันนี้ก็ถือโอกาสขอแสดงความยินดีกับพนักท่านสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีคนที่25จ้าจนพระอาทิตย์ตก
หวังให้ทุกวันของคุณเป็นเลิศเหมือนตัวคุณฉลองให้กับ